เราจะใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะสามค่ะนักเรียนในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะคะในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนี่ยก็อย่างเช่นการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกงงไหมก็คือให้ธรรมชาตินักเรียนฟื้นฟูป่าไม้ของเขาเองถือว่าเป็นวัฏจักรทางธรรมชาตินะคะนี่คือเรื่องของการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนะคะตัวอย่างที่สองก็คืออย่างเช่นการสร้างป่าสามอย่างนะคะการสร้างป่าสามอย่างคืออะไรเอ่ยป่าไม้ผลป่าไม้ใช้สอยแล้วก็ป่าไม้สำหรับการเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็คือรวมไปถึงการอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลนนะคะตรงนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำนะคะครูบอกแล้วในด้านของโครงการในด้านของสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นอนุรักษ์และพัฒนาดินอนุรักษ์และส่งเสริมในด้านของทฤษฎีใหม่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใช่ไหมคะรวมไปถึงอีกอันหนึ่งก็คืออนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำนะคะอันนี้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำเนี่ยก็คือส่งเสริมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำสำหรับการเพาะปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนะคะก็คือให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีนั่นเองนะคะก็เลยสร้างฝายชะลอน้ำนะคะขึ้นมานะคะโจทย์ถามว่าโครงการส่งเสริมการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีผลดีต่อเกษตรกรอย่างไรเขียนคำตอบเลยค่ะนักเรียนประมาณสัก2บรรทัดครูจะฝึกนักเรียนไม่ว่าจะเป็นปอนายหรืออัตนายเวลานักเรียนไปเจอในข้อสอบนะคะข้อสอบข้อเขียนมี5ข้อนะคะต้องเขียนได้ไม่ต้องดูหนังสือก็ได้เราพูดถึงไปแล้วนักเรียนแค่คิดถึงว่าเอ๊ะมันมีผลดีอย่างไรนะคะเขาถามในเรื่องของโครงการส่งเสริมการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีผลดีต่อเกษตรกรอย่างไรนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยร่วมกันเรียนรู้นะคะแล้วก็เติมเต็มไปพร้อมๆกับครูนะคะก็คือโครงการนะคะส่งเสริมการเกษตรนะคะหรือว่าทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนักเรียนก็มีผลดีต่อเกษตรกรก็คือทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถทำกินได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมคะรวมไปถึงสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ถึงแม้ว่าในบางช่วงนักเรียนก็จะขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลนะคะก็สามารถนำน้ำที่เก็บไว้ในสระใช่ไหมคะเราเก็บไว้ถึง 30% เลยใช่ไหมคะนักเรียนก็ออกมาใช้ได้นะคะนี่ก็คือผลดีของเกษตรกรเข้าใจไหมเอ่ยนักเรียนอาจจะตอบอะไรก็ได้นะคะก็คือแบบว่ามีผักผลไม้กินตลอดทั้งปีก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเนื่องจากที่ว่าเรามีน้ำในการที่จะเอามาอะไรเอ่ยนักเรียนดูแลพืชผักสวนครัวใช่ไหมคะรวมไปถึงเราปลูกข้าวตั้ง 30% ใช่ไหมคะเราก็มีข้าวกินตลอดทั้งปีเงี้ยค่ะนักเรียนนักเรียนตอบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกเหมือนกันนะคะค่ะนักเรียนโครงการนะคะในด้านของสาธารณสุขนะคะนักเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านการแพทย์นะคะก็คืออย่างเช่นโครงการแพทย์พระราชทานนะคะครูเอารูปมาให้นักเรียนดูนักเรียนก็ดูนะคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานนะคะรวมไปถึงนักเรียนเคยได้ยินไหมการรับคนไข้จำนวนหนึ่งไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะนักเรียน
เคยได้ยินไหมเคยออกข่าวเนาะก็เคยได้ยินกันนะคะนี่ก็คือโครงการเกี่ยวกับในด้านของสาธารณสุขนะคะอ่ะต่อมาก็คือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนะคะโครงการส่งเสริมอาชีพก็อย่างเช่นโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทั่วประเทศนะคะศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณมี150แห่งทั่วประเทศนะคะก็ยกตัวอย่างอีกก็คืออย่างเช่นโครงการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนั่นเองนะคะนี่ก็คืออยู่ในโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนะคะโครงการที่5ในเรื่องของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบางคนนักเรียนอาจจะสับสนคำว่าแกล้งดินกับแก้มลิงใช่ไหมเอ่ยบางคนอาจจะมั่วๆกันอยู่ใช่ไหมมีไหมเอ่ยมีนะไม่ต้องอายนะคะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำก็อย่างเช่นโครงการแก้มลิงนั่นเองนะคะนี้ครูอยากให้นักเรียนดูวิดิทัศน์นิดนึงเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะคะการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครแต่ละครั้งเป็นความทุกข์ยากลำบากของประชาชนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคิดค้นแนวทางแก้ไขตลอดมาในพุทธศักราช2538ได้มีพระราชดำรัสให้จัดหาแหล่งกักเก็บพักน้ำขนาดต่างๆในช่วงน้ำมากเมื่อระดับน้ำลดลงจึงระบายน้ำลงทะเลทรงอธิบายเปรียบเทียบกับธรรมชาติการเก็บกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มของลิงจนเต็มแล้วจึงค่อยๆนำมาเคี้ยวและกลืนกินในภายหลังทรงเรียกแนวพระราชดำรินี้ว่าแก้มลิงมีโครงการแก้มลิงทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคบรรเทาปัญหาอุทกภัยอย่างได้ผลแล้วหลายแห่งกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนี่ยประมาณ1นาทีนักเรียนนักเรียนรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีไหมเอ่ยดีไหมคะนักเรียนเมื่อก่อนน้ำท่วมกรุงเทพมากมายใช่ไหมคะนักเรียนพอมีโครงการแก้มลิงเนี่ยก็ลดปัญหาในเรื่องของอุทกภัยได้นะคะนี่ก็คือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะเปรียบเหมือนลิงได้ไหมเวลาแล้วเราล่ะนักเรียนเวลาเห็นของชอบปุ๊บกินกับเพื่อนต้องรีบกินเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มได้ไหมแล้วค่อยมากินทีหลังได้ไหมไม่เนาะเราไม่ได้เป็นลิงเนาะต่อมากันนะคะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำก็อย่างเช่นโครงการป่าสักชลสิทธิ์นั่นเองนะคะก็คือโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใครเคยไปเที่ยวไหมเคยไปไหมคะนักเรียนไม่เคยนะคะอ่ะก็ยังมีอีกก็คืออย่างเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยการหันน้ำชายพัฒนานั่นเองนะคะเข้าใจหรือเปล่าคำว่าโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยการหันน้ำชายพัฒนานักเรียนเคยถามตัวเองเลยว่าเอ๊ะการหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยทำยังไงถึงลดปัญหาน้ำเสียได้เคยถามไหมถามตัวเองไหมเคยแต่ได้ยินแต่เข้าใจเปล่าก็คือการทำให้น้ำเนี่ยนักเรียนเพิ่มออกซิเจนในน้ำอะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมคะนี่พอได้ไหมพอได้นะเพราะสรุปมาแล้วใช่ไหมอ่ะต่อมาโครงการที่6ก็คือโครงการในด้านของการคมนาคมและการสื่อสารนะคะก็อย่างเช่นโครงการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคลนะคะโครงการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคลเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่โครงการแรกอะที่เป็นการพัฒนาชนบทนะคะเกิดขึ้นในพุทธศักราช2495นะคะมีโครงการอื่นไหมเกี่ยวกับโครงการคมนาคมและการสื่อสารโครงการอื่นมีไหมก็อย่างเช่นโครงการสร้างสะพานพระราม8นั่นเองนะคะอะต่อมาโครงการสวัสดิการสังคมนะคะโครงการสวัสดิการสังคมเนี่ยก็อย่างเช่นโครงการพระราม9กาญจนาภิเษกใช่ไหมคะถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินรวมไปถึงได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในขั้นพื้นฐานนะคะนี่คือในเรื่องของโครงการสวัสดิการสังคมนะคะก็คือช่วยให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะใช่ไหมคะก็คืออะไรที่จะพัฒนาได้อย่างเช่นโครงการเกี่ยวกับการสร้างถ
ถนนใช่ไหมคะอำนวยความสะดวกในเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะการทำมาหากินนั่นเองนะคะนี่คือโครงการในด้านของสวัสดิการสังคมนะคะอีกหนึ่งโครงการสุดท้ายเขาบอกว่าโครงการสำคัญอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นโครงการการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะนี่อยู่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเหมือนกันนะคะนี่คือทั้งหมด9โครงการนะคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วสรุปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยโอเคมีทั้งหมด8โครงการเพิ่มโครงการมาอีก1โครงการเป็น9นะโอเค8โครงการทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนมาดูเทสกันไม่ต้องจดนะคะลองทำดูซิถามว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใดสะท้อนแนวคิดหลักของพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรได้ดีที่สุดช่วยกันตอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใดสะท้อนแนวคิดหลักของพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรได้ดีที่สุดก็โครงการป่ารักน้ำขอโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขอโครงการพระราชดำริหม่อนไหมงอโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลช่วยกันตอบไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะก็คือโครงการป่ารักน้ำนั่นเองนะคะถือว่าเป็นโครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะมีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะอนุรักษ์นะคะป่าอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารนั่นเองนะคะต่อมาช่วยกันตอบถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้อกอพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันอุทกภัยเท่านั้นข้อขอมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นหลักข้อคอใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการน้ำข้องอดำเนินการโดยยึดหลักธรรมชาติและความสอดคล้องกับชุมชนโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้อใดเอ่ยถูกต้องทำไมห้องนี้เก่งจังเลยเนี่ยก็คือดำเนินการโดยยึดหลักธรรมชาติและความสอดคล้องกับชุมชนนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนเป็นการพัฒนานะคะแหล่งน้ำนะคะเรื่องต่อมาเมื่อกี้เราพูด